ุณผู้ชมขาจำได้ไหมคะเมื่อวานเราทำอะไรกันเมื่อวานนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทิปที่เกาะหลีเป๊ะจำได้ไหมคะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยภาพสวยงดงามมากเลยเราก็ให้คุณผู้ชมเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบรรยากาศของโควิดมันหายไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะก็จะได้ไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะไงคะถ้าอยากไปนะคะไปดูสิคะวันนี้ว่าโลกใต้น้ำการดำน้ำลงไปดูโลกใต้น้ำที่เกาะหลีเป๊ะเนี่ยมันจะสวยสดงดงามขนาดไหนคะคุณผู้ชมผ่อนคลายผ่อนคลายค่ะไปชมกันค่ะค่ะเกาะหลีเป๊ะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดสตูลที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของท้องทะเลหาดทรายขาวและอุดมไปด้วยความงดงามของปะการังธรรมชาติมาถึงเกาะหลีเป๊ะนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศฟ้าสวยทะเลใสแล้วกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการดำน้ำตื้นชมอาณาจักรของปะการังหลากสีสันและฝูงปลานานาชนิดแหล่งดำน้ำชมโลกใต้ท้องทะเลอันดามันบริเวณเกาะหลีเป๊ะนั้นมีหลายจุดด้วยกันและวันนี้ที่เราจะพาไปคือบริเวณอ่าวแม่ไม้และเกาะอาดังค่ะอ่าวแม่ไม้เป็นอ่าวที่เงียบสงบทำให้เป็นจุดที่ดึงดูดปลาสวยงามมากมายเต็มไปด้วยธรรมชาติและปะการังแข็งที่สมบูรณ์สำหรับเกาะอาดังเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำชมปะการังใต้ทะเลซึ่งบรรยากาศวิวทิวทัศน์บนเกาะก็สวยไม่แพ้กันมาเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะอย่าลืมเตรียมร่างกายให้พร้อมรับความสนุกตื่นเต้นเพราะการดำน้ำทำให้เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายให้พลิ้วไหวไปกับสายน้ำและความงดงามใต้ท้องทะเลสิ่งสำคัญคือการใส่ใจกระดูกให้แข็งแรงเพราะการดูแลตัวเองด้วยการเริ่มที่กระดูกก็ถือเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงกว่าปกติอย่างแน่นอนรวมถึงทำให้เราสนุกกับกิจกรรมดำน้ำโดยไม่มีห่วงอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CC แคลเซียมแอนด์คอลลาเจนโอ้ยสวยมากค่ะดูแล้วอยากไปใช่จะบอกว่าคุณผู้ชมคะมันเหมือนภาพในสารคดีเลยอ่ะที่แบบเหมือนมันกลายแต่งจริงอยู่แค่หลีเป๊ะนี่เองสตูลนะใช่คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยนะคะจะต้องทำตัวทำใจเนี่ยให้แข็งแรงเข้าไว้ค่ะพอหมดโควิด-19 เมื่อไหร่นะเจอกันแน่นอนใช่ค่ะ